สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการรับทางหน้าของสกินดาบพิฆาตอสูรแบบสายฟรีเนี่ยครับผมก็คือสกินอะไรเอ่ยสกินน้องอลิสนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสำหรับคนที่อยากได้ทันจิโร่แบบฟรีๆนะครับผมไม่มีคูปองนะครับผมขอแนะนำแอปหนึ่งนะครับผมที่จะทำให้เรามีคูปองไปเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่ที่แจกฟรีนะครับผมก็เป็นสกินตัวนี้เลยได้บานวอรี่นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นทางด้านของท่านจิโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งมาแค่2สกินคิดว่ามาหมดหรือก็มา2สกินเองนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอแนะนำแอปนี้เลยรับบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆเอาไปเติมเกมได้เลยครับเติมคูปองได้เลยนะครับผมขอแนะนำเลยสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบนี้รับแบบฟรีๆแล้วขอแนะนำแอปนี้เลย Happy Dummy นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะคอยตัวนี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนำไปแลกบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย3,000 ก็คือ 1,000 ทู 2,000 ทู 3,000 ทูก็คือแลกแบบฟรีๆแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนล่ะพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วบัตรทูมันนี่แบบฟรีไปเติมเกมเลยนะครับผมมาเรามาลุยครับสกินที่เราจะได้รับนะครับผมก็เป็นทางด้านของสกินตัวนี้เลยนี่ครับผมนี่เป็นทางด้านสกินของอ้าวเน็ตหมุนติ้วติ้วมันเปลี่ยนสัญญาณบ่อยจังว่าเบื่อมากเลย Wi-Fi มี2ตัวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโคตรน่าเบื่ออ่ะเป็นสกินของน้องอลิสตัวนี้เลยนะครับผมเป็นพฤหัสผีเสื้อนั่นเองนี่นั่นไงน่ารักปะน่ารักปะน่ารักบอกเลยน้องเขาน่ารักมากขาสั้นหรือใครที่เรียกว่าอีเตี้ยงปวดประสาทจริงๆนะประมาณนี้เลยครับกับอลิสนะครับผมก็ได้ฟรีๆเลยก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามารับกันพร้อมๆกันเลยก็เข้าไปตรงกิจกรรมนี่แจกฟรีที่เป็นรูปเหมือนดอกอะไรเดียวดอกไม้ตัวนี้นะครับผมก็คือการทอยนั่นเองนะครับผมก็มีกิจกรรมตรงนี้ทำการรับนะครับผมเล่นโหมด 5v5 ใช้ไอเทมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับผมก็ง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมก็กดแบบทอยนะครับทอยลูกเต๋ามันก็จะเด้งลงตรงนั้นเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมโคตรง่ายบอกเลยกิจกรรมนี้ง่ายมากทอยไปเรื่อยแต่ที่จริงอะพี่คิดว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอีตรงน้ำเต้าแป้งกระจกอะไรประมาณนั้นคือไม่มีนะครับผมมันไม่ได้ทำอะไรได้เลยตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเอาไปแลกอย่างงี้เหรอเฮ้ยไรประโยชน์นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะแลกได้เปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับผมก็ทอยก่อนบางทีแบบกิจกรรมเกมมันชอบทำอะไรซับซ้อนใช่ไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวทอยไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็น่าจะได้5รอบแล้วล่ะพี่ขอทอยไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมประมาณนี้เลยทอยไปจนเกือบหมดแล้วก็เพิ่มมาอีกนะครับผมช่างหัวมันก็ประมาณนี้เลยทอยไปจนแบบได้แล้วล่ะน่าจะได้ละโยน4โยน5โยนไปเรื่อยก็คือเล่นแบบอย่างเงี้ยจนให้มันครบ5รอบนั้นแต่คือพี่ครบแล้วนะแต่พี่ยังอยากทอยอยู่นะครับผมก็คือพี่คิดตอนแรกพี่คิดว่าถ้าเกิดเก็บพวกไอเนี่ยของไอเทมแบบพวกนี้มาครบแล้วก็จะได้อะไรแปลกๆไม่ได้นะครับผมก็คือมีแค่ครบ5รอบปุ๊บ ได้สกินเลยก็สกินก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากมายเป็นแค่ เหมือนว่าเปลี่ยนโมเดลเสื้อผ้าแต่ประมาณนี้ก็เป็นทางด้านของการที่หาผีเสื้อพวกหน่วยที่อยู่กับทันชิโร่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็เป็นสกินของอลิสนะครับผมเฮ้ยไอยังเลยโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสกินก็ฟรีนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าทางด้านของกิจกรรมมันไม่ค่อยมีอ่ะคือมันต้อง5ก็คือดีสุดนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เขาขายอย่างเดียวนะครับผม
เดี๋ยวมันต้อง5นะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือยังมีกิจกรรมที่แจกสกินฟรีนะครับ30สกินครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าทำยังไงไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะพี่ทำไว้หมดแล้วนะครับผมก็ทำไงถึงจะได้นะครับผมก็จะมีหลอด2หลอดหลอดสีชมพูกับหลอดสีเขียวนะง่ายๆนะครับทำให้มันเต็มนะครับผมก็เชิญเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าใครที่เชิญไม่เป็นนะครับผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมอยากได้สกินฟรีโอกาสมันมาแล้วอยู่ถึงวันที่25เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับง่ายๆนะครับผมเนี่ยไอ้แป๊บเดียวมันก็ได้พอมันเต็มหลอดปุ๊บเราก็ได้นะครับผมมันจะมี6รางวัลให้เราเลือกนะครับผมก็คือเป็นสกินสุ่มมา6สกินนะแต่จริงมี30สกินนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับผมที่พี่คล่องใจก็คือตัวนี้เห็นป่ะมันจะมีทางด้านของของที่มันแบบเมื่อกี้คือไอ้ที่ทอยมามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ช่างมันเราก็ได้แค่ทางด้านของสกินน้องอลิสนะครับผมแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันและชาวฟรีไฟที่อยากหาเว็บสุ่มดีๆขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับก็กดทำการซื้อนะครับผมก็นี่ซื้อโทเค็นนะครับได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยโอเคมี500โทเค็นโอเคเดี๋ยวมาแลกกันที่จะเอาอันอื่นนะแต่เอา ID หมวก F ก็ดีเหมือนกัน ID ปักธง ID หลักแสนเดี๋ยวดูนี่โอ้โห 50,000 นะ 50,000 หรือ 5,000 นะโอเคอันนี้ละกันนะครับผม450นะครับผมแลกได้เลยนะครับผมกดแลกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูดิไอดีนี่ไงเฮ้ยได้จริงด้วย ID ก็อยู่ตรงนี้หมวก F นะครับผมคือไม่ต้องไปสุ่มเลยนะคือซื้อทางด้านของโทเค็นนำมาแลกได้เลยนะถ้าเกิดได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ID อยู่ข้างล่างนะเห็นปะวิกดดูให้ ID ปักธงนี่น่าสนใจอ่ะเนี่ยโอเคแล้วก็ซื้อตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันนะครับผมก็ถ้ามีปัญหาสอบถามได้นะครับผมเว็บนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าได้จริงไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนี่เป็นไงสุดปะก็สวยอยู่นะตึงอยู่นะก็ได้นะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปเล่นกันนะลองสุ่มลองซื้อโทเค็นแรกกันนะเผื่อออกโชคดีเหมือนพี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะครับผม